السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita bertakwalah kepada Allah. Kita mari ambil contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam ibadah dan gerak-gerik kita. Penangkap hijrah ของ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam นะครับ khutbah ในวันนี้จะขอนำมาเพียงเสี้ยวหนึ่งนะครับของบทเรียนฮิจเราะห์เพราะว่าฮิจเราะห์นี่เป็นห้องเรียนที่มีความกว้างใหญ่ลึกนะฮะมีอาณาเขตที่มหาศาลมากนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยเอาบทเรียนฮิจเราะห์เอาเหตุการณ์ฮิจเราะห์มาเป็นบทเรียนเพราะเรื่องราวของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนไม่ใช่เป็นพงศาวดารไม่ใช่เป็นเรื่องนิทานปรัมปราไม่ใช่เป็นนิทานที่เล่าก่อนนอนโดยไม่มีวัตถุประสงค์อะไรขอตบ้านในวันนี้นี่อยากจะเชิญชวนพี่น้องใคร่ครวญศึกษาสองบุคคลนะครับที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักนะฮะในช่วงที่พูดถึงเรื่องฮิจเราะห์เรามักจะนึกถึงบทบาทของอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอาลีบินอบีฏอลิบอัสมาบินตุอบีบักรแล้วก็ท่านอื่นๆแต่น้อยคนที่จะพูดถึงเรื่องสองคนนี้คนแรกนะครับชื่ออับดุลลอฮ์บินอุไรกิดชื่ออับดุลลอฮ์คนคนนี้เนี่ยเป็นคนทะเลทรายแต่จุดเด่นของเขาก็คือมีความชำนาญในการเดินทางรู้เส้นทางทุกซอกทุกมุมในทะเลทรายบทบาทของเขาในฮิจเราะห์นี่ก็คือบทบาทที่เป็นผู้นำทางดะลีลเป็นผู้นำทางให้แก่บุรุษมหาบุรุษอันดับหนึ่งและก็อันดับสองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็อบูบักรอัสซิดดีกเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองเนี่ยปลอดภัยจากนครมักกะฮ์เนี่ยไปสู่ที่อัลมะดีนะห์โดยปลอดภัยแต่พี่น้องครับอับดุลลอฮ์บินอุไรกิดเนี่ยถึงแม้ว่าบทบาทของเขานี่จะสูงส่งจะมีความสำคัญมากแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าอับดุลลอฮ์บินอุไรกิดเนี่ยเป็นมุชริกเป็นคนกาเฟรบางคนบอกว่าเป็นยิวไม่ใช่ยิวนะเป็นมุชริกชาวมุชริกีนเป็นหนึ่งในมุชริกีนที่อยู่ในท่ามกลางทะเลทรายแต่ได้รับความไว้วางใจจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำทางเพราะคุณสมบัติของอับดุลลอฮ์นี่อย่างน้อยที่สุดมีสองอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ชำนาญชำนาญเส้นทางสองเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ไม่ทรยศไม่หักหลังดังนั้นอุลามะนี่ได้บอกว่าเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือร่วมมือกับคนต่างศาสนิกตราบใดที่
สามารถเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้มีความชำนาญในงานที่เราได้ที่เขาได้รับมอบหมายสองก็คือซื่อสัตย์สุจริตไม่คดไม่โกงไม่หักหลังไม่ทรยศและอีกเรื่องสำคัญที่สุดก็คือไม่กระทบกับความมั่นคงของรัฐของประเทศดังนั้นภารกิจของอับดุลลอฮ์เบนอุไรกิดนี่สำคัญยิ่งยวดที่ทุกคนมุสลิมทุกคนจะต้องศึกษาชีวประวัติของคนนี้นะเพราะในประวัติของซีรอนี่ไม่เคยพูดไม่ค่อยพูดถึงบุรุษคนนี้นอกจากช่วงที่นบีฮิจเราะห์เท่านั้นเขามีเวลาร่วมกินร่วมนอนร่วมเดินทางกับนบีนี่ตลอดระยะเวลาจากถ้ำซูดไปจนถึงมะดีนะห์นี่มีนักตัฟซีรนักประวัติศาสตร์บอกว่าประมาณ14วัน15วันโดยประมาณแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าในตลอดระยะเวลา14วัน15วันที่อยู่พร้อมกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่พร้อมกับอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นถึงความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ความอภินิหารมุอ์ญิซาตของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่าซูรอกะห์บินมาลิกนี่จะไปสังหารนบีนี่ไม่ประสบผลสำเร็จม้าของเขานี่ล้มแล้วรบกยัดตัวเห็นถึงอภินิหารที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรีดนมที่บ้านของอุมมุมะบัดเห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลาเดินทาง14 15วันแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานฮิดายะห์ให้กับเขาและก็เขาก็ไม่มีวันที่จะกล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์หลังจากที่เสร็จภารกิจส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอบูบักรที่มะดีนะห์เขาก็เดินทางกลับฉะนั้นเองแล้วก็มีในหะดีษมีในประวัติศาสตร์บอกว่าอบูบักรช่วยให้อับดุลลอฮ์นี่ไปแจ้งกับครอบครัวของเขาว่าให้ตามกลับไปที่มะดีนะห์ตามพ่อของเขาแค่นั้นเองพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราได้บทเรียนหนึ่งก็คือหลักคิดในการที่เราจะร่วมมือขอความร่วมมือกับพี่น้องต่างศาสนิกอิสลามเปิดกว้างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชิญชวนคนที่เป็นมุชริกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องหวนนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะอับดุลลอฮ์เป็นอุไรกิดนี่นะครับกอดัรุลลอฮ์มาชะนบีจะเป็นยังไงแล้วก็นบีอับดุลลอฮ์เป็นอุไรกิดสามารถที่จะคดสามารถที่จะทรยศนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการแจ้งข่าวให้กับอบูญะฮัลแล้วก็เขาก็สามารถที่จะอะไรนะครับรับรางวัลอูฐร้อยตัวนี้ได้อย่างสบายอับดุลลอฮ์เป็นอุไรกิดก็คงจะรู้ข่าวคราวนี้ที่ประกาศไปทั่วนครมักกะแต่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอับดุลลอฮ์เป็นอุไรกิดอับดุลลอฮ์ไม่ได้บอกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่อับดุลลอฮ์เป็นอุไรกิดจะไปที่จุดนัดพบนี่แสดงว่าเขาจะต้องได้รับสัญญาณจากนบีแล้วว่าณเวลานั้นเมื่อนั้นจุดนั้นนี่เราจะพบเจอกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากสำหรับอับดุลลอฮ์ในการที่จะทำลายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อับดุลลอฮ์ไม่ทำเพราะอันหนึ่งก็คือมีความซื่อสัตย์และที่สำคัญก็คืออับดุลลอฮ์มีความชำนาญเส้นทางแต่สิ่งที่แปลกประหลาดมากกว่านั้นก็คืออับดุลลอฮ์เบนอุไรกิดอยู่กับนบีตลอดระยะเวลา14วันได้อย่างไรเขาเรียกว่าฮิดายะห์นูรฮิดายะห์นี่ตะมาสุบะนะอับดุลลอฮ์อันนี้คือเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดถ้าเราต้องเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินอัลลอฮ์ยะฮดีมันยะชะแน่นอนที่สุดว่าอัลลอฮ์จะทรงประทานฮิดายะห์ให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นดังนั้นพี่น้องครับเราอยู่ติดกับมัสยิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะละหมาดมัสยิดซุบฮ์อัสรซุฮรีก็ไม่ใช่ดุดุกะงมัสยิดดะดุดุกะงปอนดะดุดุงสกอลดะดุดุกะงมหาวิทยาลัยอิสลามแล้วบางทีไม่รู้จักมหาวิทยาลัยอิสลามด้วยซ้ำไปเราอยู่ใน
สถานการณ์อยู่ในสวาสานะอยู่ในบรรยากาศของอิสลามใช่ว่าเราเนี่ยจะเข้าใจสนใจอิสลามเพราะอัลลอฮ์เป็นอุไรกิดนี่อยู่กับนบี14วันไม่ได้รับอิสลามทั้งที่ว่าเชื่อแล้วนะฮะซูมามะเป็นอุซานที่เขาโดนจับกลางทะเลทรายโดนจับแล้วก็มัดอยู่ในมัสยิด3วันซูมามะเป็นอุซานนี่อยู่ในมัสยิดถูกจับในฐานะเฉลย3วันอยู่ในมัสยิดมะดีนะห์พอวันที่4นี่ประกาศรับอิสลามทันทีเห็นถึงคุณค่าคุณสมบัติคุณลักษณะอัคลากของนบีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์นี่เขายอมซิรอราบเลยเนี่ยแพ้เลยนะอันนั้นซูมามะแต่อัลลอฮ์เป็นอุไรกิดนี่อยู่กับนบี14วันปะบลฮีนิมบลฮีที่ได้มาสู่อิสลามลาฮาวะลาวะลากุวะติลลาบิลลาห์นี่คือบทเรียนที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจอันนี้คนแรกนะครับคนแรกอับดุลลอฮ์เป็นอุไรกิดจำชื่อนี้ให้ดีแล้วก็ขอฝากให้พี่น้องไปศึกษาต่อนะชื่ออับดุลลอฮ์เป็นอุไรกิดเพราะว่าชื่อของเขานี่มีอยู่อายุของเขาอาจจะยืนยาวแต่อายุเขานี่คนนึกถึงเขาช่วงประมาณ14วันแค่นั้นเองบุคคลที่สองนี่ชื่อดอมรอห์เบนจุนดุบคนนี้นี่เป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็รับอิสลามมาตั้งแต่ช่วงแรกคนแก่แล้วเจ็บป่วยด้วยนะเมื่อซอฮาบะห์พร้อมกับนบีนี่อพยพนี่ก็จะมีคนส่วนน้อยนะ 4-5 คนนะที่ยังอยู่ที่มักกะห์ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เพราะหนึ่งก็คือเจ็บป่วยนะแก่เฒ่าแล้วไม่สามารถที่จะเดินพร้อมกับนบีดังนั้นเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ยินอายัดอัลกุรอานที่ซอฮาบะห์นำซอฮาบะห์นี่โดยเฉพาะอย่างนี้อับดุลรอห์มานบินอัฟนี่พาอายะห์หนึ่งมาอ่านให้กับดอมรอห์เป็นจุนดุบที่อยู่ที่มักกะห์อับดุลรอห์มานอ่านว่ายังไงครับอะลัมตะกุนอัรดุลลอฮิวาซิอะห์ฟะตุฮาจิรูฟีฮาความว่าแผ่นดินนี้ไม่แผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยไม่กว้างใหญ่หรือและก็ท่านก็สามารถที่จะอพยพไปตามอำเภอใจหลังจากที่ดอมรอห์เป็นจุนดุบฟังอายะห์นี้เขาก็ออกคำสั่งให้กับลูกชายของเขาให้เข็นเขาแล้วก็ออกจากบ้านกลัวได้ประดุมกลัวดึงาทั่วเดียวดึงาตะดึงานอกมาตีเดียวแล้วก็สุดท้ายก็ไปถึงแค่ตันอิมจากมักกะห์ถึงตันอิมประมาณ10กิโลจากตันอิมเขาไปไม่ไหวแล้วแล้วก็เขาสาบานต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์นี่คือบัยอะห์ของฉันที่มีต่อพระองค์จับมือแล้วก็อีกข้างหนึ่งโอ้อัลลอฮ์ขอสัญญาว่านี่คือบัยอะห์ของฉันที่มีต่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาพูดแค่นี้แล้วก็ล้มแล้วก็เสียชีวิตเหตุการณ์นี้นี่ญิบรีลส่งข่าวไปยังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายัดอัลกุรอานที่ผมอ่านเมื่อตอนต้นเมื่อตะกี้ว่ามายะคุรุจมินบัยติฮิมุฮาจิรอนอิลลัลลอฮิวะรอซูลิใครก็แล้วแต่ที่ออกจากบ้านในฐานะเป็นผู้อพยพอิลลอฮิวะรอซูลิซุมมายุดริกุลเมาตแล้วก็หลังจากนั้นเขาเสียชีวิตช่วงกลางทางฟะกอดวะกออะอัจรูฮูอะลัลลอฮผลบุญของเขานี่ได้ถึงอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเขายังไม่ถึงเส้นชัยเขายังไม่ถึงมะดีนะห์วะกานัลลอฮุกอฟูรอรเราะฮีมาแท้จริงอัลลอฮ์นี่กอฟูรแล้วก็เราะฮีมแล้วก็หลังจากนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านหะดีษด้วยหะดีษที่เราอ่านทุกวันนะหะดีษที่อยู่ในอัรบะอีนเป็นหะดีษแรกที่อยู่ในอัรบะอีนของอิหม่ามนะวะวีริยาดุศ็อลิฮีนอินนามัลอะมาลุบินนิยาตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวะฟะมันกานะตฮิจเราะตุฮูอิลาลลอฮ์วะเราะซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลาลลอฮ์วะเราะซูลิฮิท่านนี้นี่อัลนบีนี่ได้เจาะจงเฉพาะดอมรอห์บินจุนดุบฟะมันกานะตฮิจเราะตุฮูอิลาลลอฮ์วะเราะซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลาลลอฮ์วะเราะซูลิฮิแสดงว่าการเสียชีวิตของดอมรอห์นี่บุคคลผู้เป็นที่กล่าวถึงทั้งในหะดีษและก็อัลกุรอานไม่ค่อยมีนะฮะซอฮาบะห์ที่อัลกุรอานทั้งอัลกุรอานและก็หะดีษชื่นชม
ในเวลาเดียวกันกับคนเดียวกันไม่ค่อยมียกเว้นดอมรอห์เป็นจุนดุเราได้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ครับเราได้ว่าบางครั้งเนี่ยการทำงานในอิสลามเนี่ยเราฝันให้สูงฝันให้ไกลแต่ไม่จำเป็นต้องไปให้ถึงไม่จำเป็นเพราะการที่เราเนียดที่ดีนี่อันตะมุกัลลฟุนบิสไซร์อะลันนะฮจิสซอฮีฮ์ลัลวุซูลท่านทั้งหลายนี่จะถูกร้องจะถูกขอให้ท่านนี่เดินทางบนเส้นทางที่ถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่ว่าไปให้ถึงดอมรอห์เป็นจุนดุบแค่เดินทาง10กิโลก่อนที่จะไปถึงมะดีนะห์นี่อีก400กว่ากิโลแต่พี่น้องครับเขาผลบุญของเขาเขาจะได้รับผลบุญเช่นเหมือนกับคนที่ฮิจเราะห์ทุกประการอันนี้คือนะครับความยิ่งใหญ่นะครับของอัลอิสลามนะครับที่เราจะต้องเดินทางกิตานิคนาวิจาลัยวิบตอรเรซุดะดออัตฮเรซุดะดออัตฮจาลันยังบตอยังคนาซุดะสัปปาตะสัปปาจายะตะจายะฮะตุสลาห์ kepada Allah Subhanahu wa taala kalau jaya malak kena kalau tak jaya kita mati dulu hada syahadah imma an-nasru wa imma asy-syahadah itulah dua orang pribadi yang ingin disentuh dalam khutbah pada kali ini yaitu Abdullah bin Uraikid dan Damrah bin Jundub barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بنان كرب تكرن تيرو طن رب هجرة เราก็จะนึกถึงฮิจเราะห์ รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้กับพี่น้องก็คือเราก็จะต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยเราจะต้องอยู่กับสภาพปัจจุบันที่มีพี่น้องฮิจเราะห์อพยพนี่หลายสิบล้านณขณะนี้นี่โลกมุสลิมกำลังสร้างอะไรนะครับสร้างศูนย์อพยพที่ใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิมเป็นผู้อพยพมากที่สุดในโลกเป็นไปไม่ได้ที่เรานึกถึงบทเรียนของฮิจเราะห์ รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรากลับลืมพี่น้องที่กำลังฮิจเราะห์ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ถูกไล่ล่าไม่มีบ้านไม่ไร้ที่อยู่อาศัยดังนั้นพี่น้องครับเราจะต้องผสมผสานกันระหว่างฮิจเราะห์ รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็กับฮิจเราะห์ประชาชาติมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีช่องทางอย่างไรในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะในช่วงในขณะนี้นี่มีองค์กรมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาเครือข่ายนะครับช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมที่อยู่ภายใต้สำนักจุฬาราชมนตรีก็เห็นถึงความสำคัญนะครับในการที่จะเยียวยาดูแลให้ความช่วยเหลือนะครับกับผู้ฮิจเราะห์ฮิจเราะห์กับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของประเทศนะฮะที่โดนทำร้ายแล้วก็ฮิจเราะห์ที่ไม่มีบ้านเรือนนะประเภทอุทกภัยอย่างเช่นที่พี่น้องที่เกิดขึ้นที่ปากีสถานไม่ใช่ธรรมดาบ้านเรือนไร้ที่อยู่อาศัยนี่30กว่าล้านคนคนเสียชีวิต1,000กว่าคนแล้วก็ได้รับผลกระทบอะไรต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้นี่จะต้องมาสะกิดเตือนหัวใจของเราในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเราด้วยดังนั้นขอใช้มิมบัตวันนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางเราไม่มีอะไรที่ไปมากกว่านี้แล้วนอกจากดุอาอ์ต้องให้ความช่วยเหลือขอให้เป็น
ค่าเสี่ยงภัยของท่านก็ได้สัก 10% ขอให้เป็นค่าตำแหน่งของท่านก็ได้สัก 10% ขอให้ค่าเลี้ยงอาหาร1สำรับนะฮะ1โต๊ะท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงครอบครัวเฉพาะสัปดาห์นี้ก็ได้แล้วก็เอาเงินส่วนนั้นไปบริจาคให้กับพี่น้องของเราที่กำลังประสบทุกข์ได้ยากขอให้พี่น้องทุกท่านยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พวกเราศอลาวาตศอลาวาตพระอัตสนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลานบียาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดอัลลอฮุมมะฆฟิรลมุสลิมีนาวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนาวัลมุอ์มินาตอัลอะห์ยาอ์มินฮุมวัลอะมวาตอัลลอฮุมมะอะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัชชิริกะวัลมุชริกีนودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين المظلومين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة